สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันดาวพิศราวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็จะอ่านคำถามนะคะรับหน้าที่นำคำถามจากคุณผู้ชมมาถามอาจารย์หมอของเราซึ่งวันนี้อยู่กับเราสองท่านรายการของเราเป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะให้คำตอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณอยากจะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้แน่นอนหลายคนดูเรื่องของโควิดดูทั้งวันมีคำถามมีความกังวลเรื่องของวัคซีนหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทั่วๆไปวันนี้นะคะอาจารย์อยู่กับเราสองท่านขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอาจารย์แอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แอะจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของรังสีวินิจฉัยรังสีวิทยาต่างๆใครอยากจะมีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังได้ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะขอยืมตัวมาเพราะว่าตอนนี้งานเข้ายุ่งจริงๆเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็ต้องจัดการเรื่องของโควิดด้วยนะคะอาจารย์นายแพทย์ประวัติจันทร์ฤทธิ์ค่ะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จีสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะจิตฮอตมากอาจารย์จิตก็ต้องไปดูแลนะคะเรื่องของการจัดการโควิดซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ก็คือค่อนข้างหนักพอสมควรก็ต้องเตรียมรับมือกันในทุกมิตินะคะทีนี้คุณผู้ชมอยากจะมีคำถามเรื่องราวต่างๆอยากจะฝากมาได้เนี่ย2ช่องทางค่ะช่องทางแรกเป็นเพื่อนกับเราใน Facebook นะคะที่ Rama Channel แฟนเพจของเราเป็นภาษาไทยเลยค่ะสามารถติดตามรับชมรายการสดผ่านทาง Facebook แล้วก็พิมพ์คำถามมาสดๆได้เลยเดี๋ยวดิฉันจะอ่านแล้วก็เป็นผู้ถามอาจารย์ให้ทั้ง2ท่านนะคะส่วนผู้ชมที่บอกแหมไม่ถนัดเรื่องการพิมพ์ตัวเล็กเหลือเกินโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเรามีทีมงานรอรับแล้วก็จดคำถามของคุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ023547105 023547105สะดวกช่องทางไหนติดต่อเข้ามาฝากคำถามทางช่องทางนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้นะคะให้คุณผู้ชมบอกเราสักหน่อยอาจารย์จะได้วินิจฉัยได้ค่อนข้างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเพศอายุน้ำหนักนะคะคุณผู้ชมมีโรคประจำตัวหรือไม่นะคะมีอาการแพ้ยาอะไรและอาการที่เป็นบอกให้ละเอียดนะคะว่าอยากจะปรึกษาอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้หรือถ้าจะปรึกษาให้กับผู้อื่นก็ให้อายุเพศน้ำหนักสูงและอาการของคนที่อยากจะปรึกษาด้วยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะมีคำถามเข้ามารวดเร็วพอสมควรขออนุญาตถามเลยคำถามแรกมาจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคงจะต้องยกหน้าที่ให้กับอาจารย์แอร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพชรสแกนนะคะมีคำถามว่าอยากจะเข้าเครื่องเพชรสแกนแต่เท่าที่ได้ข้อมูลมาเครื่องเพชรสแกนเนี่ยต้องใช้สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งแต่อันนี้เขาบอกว่าอยากจะเข้าไปตรวจเพื่อหามะเร็งทราบว่าจะเป็นอันตรายหรือทำได้ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเลยครับเครื่องเพชรสแกนภาษาอังกฤษก็ PETนะครับอันนี้คือเป็นเครื่อง Positron Emission Tomography นะครับมันเป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของรังสีวิทยานะครับก็คือการตรวจเนี่ยก็จะใช้สารกัมมันตรังสีนะครับซึ่งไปแท็กกับตัวสารเภสัชรังสีซึ่งใครทำให้เปรียบเสมือนกับสารอินทรีย์ในร่างกายนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปให้กับคนไข้นะครับแล้วก็ทำการสแกนด้วยเครื่องสแกนที่เรียกว่าเพชรสแกนเนี่ยครับไอตัวสารเภสัชรังสีซึ่งแท็กกับสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันก็จะไปจับกับเนื้อเยื่อที่มีเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญยกตัวอย่างเช่นการใช้น้ำตาลสูงในกรณีที่เป็นเซลล์มะเร็งนะครับก็ทำให้เกิดภาพทางการแพทย์ที่จะบ่งชี้ได้ว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเนื้องอกมะเร็งนะครับลักษณะของเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคุณลักษณะที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะบริโภคการใช้น้ำตาลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหายาหรือสารกัมมันตรังสีบางอย่างนะครับที่เข้าไปแท็กคล้ายๆกับวงจรการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญน้ำตาลของเซลล์มะเร็งทำให้เกิดภาพทางการแพทย์ขึ้นเราก็จะเห็นว่าตรงไหนนะที่มีการเผาผลาญน้ำตาลเยอะตรงนั้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งก็จะทำให้มีความแม่นยำมีการความไวเพราะว่าการตรวจทางรังสีวิทยาอื่นเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เนี่ยเราจะวิเคราะห์ในเชิงกายวิภาคทางโครงสร้างของร่างกายแต่ว่าเพชรสแกนนี้มันล้ำไปกว่านั้นครับมันจะเข้าไปดูเรื่องของการเมตาบอลิซึมของในระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับทีนี้ถามว่าจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆบทบาทของเพชรสแกนในทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้มันไปไกลมากมายเลยครับเรื่องของการวินิจฉัยโรคมะเร็งว่าเช่นมะเร็งมันน่าจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างหรือว่าการมีการมีเป็นโรคมะเร็งแล้วแต่มีการกระจายไปในอวัยวะส่วนไหนบ้างนะครับเพิ่งจะมีประโยชน์ในการที่จะ
บอกระยะของโรคเพื่อที่จะเลือกวิธีการรักษานะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยการตรวจเพทสแกนเนี่ยมันเป็นมากไปกว่ามะเร็งด้วยยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโรคหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจที่จะแยกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อที่ตายแล้วนะครับโดยดูลักษณะของการใช้น้ำตาลของเซลล์ที่ขัดเลือดหรือเซลล์ที่ตายอันนี้ก็เป็นใช่อันนี้ไม่ใช่โรคมะเร็งแต่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดนะครับก็จะมาดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันตายมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้เกี่ยวกับโรคของทางระบบประสาทเช่นโรคชักนะครับรวมถึงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เรื่องของความจำเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เพทสแกนเนี่ยมาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีจุดที่เป็นตำแหน่งชักอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นโฟซายหรือเป็นโฟกัสหรือเป็นจุดที่กระตุ้นให้เกิดอาการชักเพื่อที่จะจัดการกับการรักษาได้คือหลักการเดียวกันแต่นำไปใช้วินิจฉัยโรคได้หลายโรคใช่ครับทั้งมะเร็งทั้งเรื่องของอัลไซเมอร์ชักโรคหัวใจอันนี้คือเพทสแกนโดยภาพรวมดังนั้นเมื่อคู่คำถามคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งสามารถเข้าเครื่องเพทสแกนได้ไหมมีอันตรายหรือไม่อาจารย์บอกว่าไม่อันตรายไม่อันตรายครับแต่ว่าถามว่ามันเหมาะแก่การมาคัดกรองโรคหรือเปล่าอันเนี้ยน่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าจะต้องเรียนให้ทราบว่ามันเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับคือใช้เครื่องมือใหญ่อลังการเทคโนโลยีสูงแต่เพื่อที่จะเป็นแค่การตรวจหาเท่านั้นใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อทั้งความไวแล้วก็ความจำเพาะของโรคมะเร็งบางอย่างนะครับขอยกตัวอย่างเช่นการคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยเราแนะนำให้ทำแมมโมแกรมคือเอ็กซเรย์เต้านมร่วมกับอุลตราซาวด์นะครับถ้าผนวกสองอย่างนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะให้รายละเอียดที่ดีกว่าเพื่อเพทสแกนเพราะเพทสแกนเนี่ยไม่ได้มาเอามาคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเรื่องของมะเร็งปอดอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ใช้เพทสแกนมาคัดกรองมะเร็งปอดแต่เราจะใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าจะมาคัดกรองเรื่องของโรคมะเร็งก็ต้องดูไปตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละท่านกลุ่มอายุนะครับเพราะว่าวิธีในการตรวจในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในแต่ละกลุ่มอายุเนี่ยมันไม่เหมือนกันอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพรวมของเจ้าเครื่องเพทสแกนแต่ทีนี้จะเข้าหรือไม่เข้าจะเข้าอย่างไรต้องให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยให้เหมาะสมกับอาการหรือประเภทของมะเร็งนั้นๆด้วยใช่ครับอาจารย์บอกอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าบางทีเกิดมันต้องขึ้นตั้งต้นก่อนว่าคนไข้มันมีอาการหรือมีความเสี่ยงอะไรใช่ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทำโดยที่เราไม่ได้มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวอะไรที่เป็นซ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำมาแล้วเพทสแกนเรืองแสงขึ้นมานี่คนทำอาจจะตกใจว่าฉันเป็นอะไรวะ1 2 3 4 5 6แบบได้หลายอย่างอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเจอแล้วสงสัยลักษณะมะเร็งปอดนะไป CT สแกนปอดเงี้ยอาจารย์ก็จะอ่านแล้วหน้าตามันเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมากมันก็จะละเอียดกว่าในเชิงดีเทลแล้วมันก็มีอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์ในกรณีที่เป็นภาวะปกติยกตัวอย่างเช่นคนไข้หนาวแล้วก็ไม่ได้ผ้าห่มตอนที่สแกนนะครับเราพบว่าบริเวณชั้นไขมันเนี่ยครับมันก็ฮอตขึ้นมาได้หรือ คนที่พูดเยอะๆมันก็จะตัวเพทสแกนมันก็จะมีลักษณะผิดปกติขึ้นมาบริเวณที่มันแอคทีฟเพราะเนื่องจากมีการใช้น้ำตาลเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ต้องแปรผลด้วยความระมัดระวังเพราะว่าในบางสถานการณ์มันก็ทำให้มีปัจจัยอื่นความไวสูงแต่ความจำเพาะอาจจะไม่ได้สูงตามความไวค่ะอันนี้คือเรื่องราวของเพทสแกนนะคะอาจารย์อธิบายให้เข้าใจทีนี้มีคำถามหลายคำถามที่เข้ามาน่าสนใจพอสมควรทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางFacebook นะคะคุณชิคุณกุญย่าไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นฉายาเป็นชื่อของคุณผู้ชมคุณชิคุณนะคะ บอกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและคุณหมอทุกท่านนะคะอยากทราบอย่างนี้อาจารย์ธนบัตรที่ปนเปื้อนเชื้อโรคก็คือเชื้อโควิดเนี่ยหลายคนกังวลมากเพราะว่าต้องเป็นจุดสัมผัสร่วมต้องใช้ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเชื้อมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะและถ้าอยู่ในน้ำทราบว่าอยู่ได้เป็นเดือนจริงหรือไม่อาจารย์จริงๆว่าคือถ้าเกิดก่อนหน้านี้อาจจะเคยตั้งแต่การระบาดรอบแรกปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องมีคนพูดมากมายว่ามันอยู่ในสิ่งสัมผัสมีนาทีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าอยู่ในธนบัตรเนี่ยมันคงมือเราคงต้องสัมผัสมาบ้างแหละเนาะเราก็ไม่รู้ธนบัตรมันผ่านคือเราคงไม่จะสามารถไปทำความสะอาดทุกใบได้เพราะฉะนั้นคือผมว่าจะด้วยกี่นาทีก็แล้วแต่นะสิ่งที่เราสัมผัสอะไรที่เราไม่ใช่ของเราสัมผัสแล้วก็ล้างมือดีที่สุดคือไม่ต้องล้างธนบัตร
ล้างมือเราจริงๆจะอยู่สักกี่นานกี่นาทีอันนี้มันไม่มีผลต่ออะไรเลยมันเป็นความกังวลอยู่นานไหมไม่ต้องสนใจถ้าเราสัมผัสอะไรที่มันไม่สะอาดล้างมือจบทุกอย่างคือจบล้างมือให้มันสะอาดจะด้วยแอลกอฮอล์เจลจะด้วยสบู่ได้หมดจะอยู่กี่นาทีไม่ต้องไปคิดปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปค่ะแต่เราไม่เอามือที่ไปสัมผัสสิ่งสัมผัสร่วมมาขยี้ตาเข้าปากแคะจมูกใช่ครับหรือมาสัมผัสใบหน้าเพียงแต่ว่าจับเงินแล้วทุกครั้งไปล้างแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ใช่แค่นี้เองใช่นะคะส่วนที่อยู่ในน้ำนานแค่ไหนจริงๆก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลต่อการครับนี่คือหมอไม่แน่ใจว่าความต้องการจะถามเพื่ออะไรนะครับคืออะไรที่สิ่งรอบตัวเราที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่สะอาดสิ่งสกปรกสัมผัสแล้วล้างครับก็คือจบเลยคือผมคิดว่าคิดว่าทุกสิ่งเนี่ยมีไวรัสได้หมดเลยเวลาเราจะสัมผัสอะไรเราอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือจริงมากๆก็ล้างมือแล้วก็คิดว่ามีเลยนะครับแล้วก็ล้างมือเลยใช่เพราะบางคนโอ้โหคลีนทั้งบ้านเลยแต่ว่าจริงๆที่สำคัญที่สุดคือมือของเรานี่แหละนะคะอย่างที่อาจารย์บอกอย่ากังวลมากจนเกินไปแต่ขยันล้างมือใช่ครับแล้วก็มือก็เรื่องของการหายใจเนาะการป้องกันการหายใจใส่แมสใช่ครับเว้นระยะห่างเว้นระยะเจอคนแปลกหน้าก็พยายามอย่าคุยโดยที่ไม่มีอะไรปิดหน้ากากเนาะค่ะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากคุณน้ำลาดกระบังบอกว่าอยากเรียนถามเกี่ยวข้องกับมะเร็งในท่อน้ำดีค่ะอาจารย์ถ้าผู้ป่วยเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีในตำแหน่งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้การเอาเนื้องอกออกด้วยการใช้รังสีรักษาทำได้หรือไม่และหากทำได้อาการของโรคจะดำเนินต่อไปอย่างไรคะให้ข้อมูลมาว่าคนป่วยอายุ63ปีเพศชายอาจารย์ก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามะเร็งท่อน้ำดีหรือภาษาอังกฤษคือ cholangiocarcinoma นะครับก็การรักษาเนี่ยถ้าผ่าตัดได้ก้อนขนาดเล็กไม่อยู่ในใกล้หลอดเลือดที่สำคัญนะครับก็ยังเป็นการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกแรกนะครับแต่ในกรณีที่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เราคงต้องมาประเมินนะครับว่ามันมีระยะของโรคมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดว่ามีการกระจายของโรคไปมากเหนือไปกว่าตับแล้วเนี่ยการผ่าตัดทำไม่ได้แน่ๆหรือการใช้รังสีก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากนักนะครับแต่ในกรณีที่โรคที่มันจำกัดอยู่ในตับแต่ผ่าตัดไม่ได้เนี่ยการใช้เรื่องของรังสีรักษาเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทแน่นอนครับถามว่าจะคุมโรคได้มากแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคนะครับคือถ้าเป็นระยะสูงเนี่ยมันก็แน่นอนทรัพยากรของโรคมันก็ย่อมจะแย่กว่าระยะที่ระยะต้นนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความก้าวหน้าทางด้านรังสีวิทยาครับมันมีแม้ว่าจะผ่าไม่ได้แต่มันก็ฉายได้แล้วก็ความแม่นยำของการฉายเนี่ยมันก็สูงมากนะครับมันมีเทคนิคเช่นการติดตามการฉายแสงระหว่างที่คนไข้หายใจคือแม้ว่ากระทั่งคนไข้หายใจเนี่ยเครื่องก็สามารถที่จะตัดติดตามไปให้ได้รังสีเฉพาะตัวเนื้องอกแต่ว่าตัวเนื้อตับดีเนี่ยไม่โดนไม่โดนหรือโดนน้อยที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีทางออกอยู่ครับคือเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะตรงเป้าหมายหรือทาร์เก็ตได้แบบแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นยังพอมีวิธีการนะคะคุณน้ำนะคะผู้ป่วยอายุ63เพศชายอย่างไรก็ตามต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถจะรักษาได้ถ้าหากว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกรังสีรักษาสามารถช่วยได้นะคะขออนุญาตดูคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคำถามนี้ก่อนก็ได้นะคะคุณแม่อายุ53ปีอาจารย์น้ำหนัก58สูง160ซมบอกว่าเป็นโรค SLE เบาหวานความดันและไขมันตอนนี้มีอาการสะเก็ดเงินก็คือยังขึ้นอยู่เต็มตัวนะคะ คุณแม่ทานยาอะไรคะอาจารย์ไซโคสปอรีนแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดยาเบาหวานด้วยทุกอย่างเลยไขมันความดันแล้วก็มีมอร์ฟีนด้วยนะคะอาจารย์อยากทราบว่าคุณหมอจะสามารถฉีดโควิด19วัคซีนได้หรือไม่วัคซีนโควิด19ได้หรือไม่ครับคือถ้าเกิดตามโจทย์นี่คือเป็นผู้หญิง53ปีเป็น SLE เบาหวานความดันซึ่งแล้วก็มีโรค SLE แล้วก็แบบกินยากดภูมิคุ้มกันอยู่นะที่ชื่อไซโคสปอรินแล้วก็มียาเกี่ยวกับเรื่องของการละลายลิ่มเลือดหรืออาจจะเป็นยาเกี่ยวกับแข็งตัวของเลือดสักอย่างนึงนะครับนั้นคือคนไข้ก็คือเท่าที่ฟังดูถ้าเกิดเป็นยากดภูมิหลักๆคือถ้าเกิดเป็นยากดภูมิคุ้มกันนะครับคนมักจะถามว่าจะสามารถฉีดยาฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับสำหรับของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเนื่องจากยาไซโคสปอรินเป็นยาชนิดรับประทานนะครับนั้นได้มีการคำแนะนำจากแพทย์ในกลุ่มของที่ดูรักษา SLE โรคข้อแล้วเนี่ย คือถ้าเกิดรับประทานยานี้อยู่นะฮะสามารถที่จะ
ฉีดวัคซีนได้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าหลังจากฉีดแล้วในบางท่านอาจจะภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ได้สูงเท่าคนปกตินะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิกันที่จะป้องกันการติดเชื้อได้นะครับยังดีเรียกว่าดีกว่าไม่ฉีดยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วยิ่งโดยพื้นฐานโรค SLE เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วถ้าเกิดติดเชื้อโควิดเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินยาโคสปอรินอยู่นะฮะกินเพนิซิลลินอยู่นะฮะแล้วก็ตัวโรคเนี่ยยังคุมได้ก็สามารถที่จะเข้าสู่ตารางการฉีดวัคซีนได้อาจจะมีข้อแนะนำพิเศษบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่กินยาที่ชื่อว่าไมโครฟินโนเลตโมเฟติลหรือชื่อกันช้าเซลเซฟที่เรียกกันอย่างเช่นถ้าเกิดใครกินเซลเซฟอยู่อาจจะต้องเรียกว่านะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วอาจจะต้องหยุดยาสักอาทิตย์หนึ่งถ้าตัวโรคเขายังคลุมได้อยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ให้ยาเนี่ยไม่ไปกดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนนะครับนั้นถ้ากดคนไข้ SLE กินไซโคสปอรินโอเคได้เลยไม่ต้องหยุดยาทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดอะซาเทลพีนก็กินได้ไฮดรอกซีโคโลควีนกินได้เพนิซิลลินทานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาอย่างเช่นเซลเซฟเนี่ยอาจจะต้องหยุดยาเซลเซฟหลังฉีดสัก1สัปดาห์แต่ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาวะของโรค SLE ด้วยว่าคุมได้ไหมอาจจะต้องลองถามคุณหมอที่รักษาโรคข้อ SLE ทีนึงว่าโรคคุมได้ไหมเซฟปลอดภัยพอที่จะหยุดเซลเซฟได้หรือเปล่าค่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือภาพรวมของคนที่เป็น SLE เพราะว่ากลุ่มโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองจะมีความกังวลมากเรื่องของการรับวัคซีนโควิด -19 นะคะดังนั้นอาจารย์แนะนำภาพรวมไปแต่ว่าด้วยรายละเอียดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำปรึกษาคุณหมอประจำตัวด้วยครับหลักๆคือถ้าเกิดเป็นยารับประทานอย่างที่ผมพูดไปอะซาเทโอพลีนไซโคฟอสมาชนิดกินไซโคสปอรินไฮดรอกซิโคโลควีนเพนิซิลลินเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นเซลเซปเนี่ยต้องหยุดยาอย่างน้อย1สัปดาห์หลังจากฉีดไซโคฟอสมาที่เป็นแบบฉีดก็ต้องหยุดประมาณ1สัปดาห์หลังจากฉีดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นไรทูซิแมปที่เป็นยาที่กดการสร้างแอนติบอดีอย่างมากเนี่ยก็ต้องมีการจัดตารางอีกทีนึงซึ่งอันนี้อาจจะต้องแบบคุยกับคุณหมออีกทีนึงค่ะมีคำถามด้านบนไหมคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปให้ดูสักนิดนึงนะคะโอเคยังนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้มีความกังวลเรื่องของโควิดเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ คุณหนิงหนิงถามมาว่าอยากทราบว่าการที่หมอให้ทานฮอร์โมนมีโอกาสจะเป็นมะเร็งไหมอาจารย์ฮอร์โมนหมายถึงถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์ผิดไหมคะฮอร์โมนยาหรือยาสสักอย่างคุณหนิงจะเป็นยาสมินยาสมินแต่ไม่มีคำว่ามินไม่เป็นไรคุณหนิงหนิงถ้าใช่น่าจะเป็นยาสมินมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมคือยาสมินนี่คือเป็นยาคุมกำเนิดรุ่นใหม่ๆซึ่งมีปริมาณของเอสโตรเจนน้อยนะเพราะฉะนั้นคือยาคุมกำเนิดใหม่ๆเนี่ยเอสโตรเจนเขาจะน้อยลงเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ลดโอกาสที่คนไข้จะไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมใช่ไหมฮะมันก็คือถ้าเกิดเป็นตัวยาที่มีเอสโตรเจนน้อยแค่20ไมโครกรัม15ไมโครกรัมนี่ถือว่าน้อยมากแล้วครับโอกาสน้อยครับแต่ว่าที่ขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือว่าในกรณีที่เรื่องของมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับจะมีการคัดกรองด้วยครับเช่นจะทำแมมโมแกรมกับอุลตราซาวด์นะครับเราพบว่าในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเช่นญาติสายตรงเช่นแม่หรือว่าคุณยายหรือว่าญาติฝั่งผู้หญิงที่เป็นสายตรงเนี่ยมีโรคเต้านมหรือเป็นมะเร็งเต้านมอะแล้วก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการสกรีนนิ่งหรือคัดกรองการเป็นมะเร็งก่อนที่จะได้รับยาฮอร์โมนเหล่านี้นะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็ถูกนะครับว่าปริมาณยาณปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทำให้ปริมาณฮอร์โมนมันน้อยลงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าแล้วก็เพราะว่าในคนที่มีความเสี่ยงก็ต้องควรจะต้องมีการคัดกรองนะครับค่ะความเสี่ยงอาจารย์หมายถึงประวัติในครอบครัวนะคะประวัติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมอันนี้คือเรื่องของการรับประทานยาที่เป็นกลุ่มประเภทฮอร์โมนโดยเฉพาะเรื่องของยาคุมกำเนิดแบบนี้เป็นต้นนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตดูนิดนึงด้านบนนะคะที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะน้องอายุ24ถามให้น้องสาวนะคะตอนนี้หยุดยาได้1เดือนแล้วเพราะว่าออกกำลังกายช่วยนะคะกินยาลดความดันก็คือบิสล็อกใช่ไหมอาจารย์5มิลลิกรัมแล้วก็โปรโพรโนโลนโปรโพรโนโล10มิลลิกรัมฉีดวัคซีนโควิด19ได้ไหมคะฉีดได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มเรื่องของโรคหัวใจหลายคนจะมีความกังวลอาจารย์มีข้ออันไหนที่เป็นข้อก็ยกเว้นหรือว่าข้อควรระวังไหมคะคือจริงๆเนี่ย
ด้วยโรคหัวใจทุกชนิดนะครับครับโรคหัวใจทุกชนิดเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้หมดครับไม่ได้มีข้อห้ามว่าคนหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดหัวใจวายอะไรเงี้ยห้ามฉีดไม่มีนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องระวังในคนไข้ที่ที่จริงไม่ถือเป็นข้อห้ามแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดใครทานรับประทานยาวาฟารินอยู่นะฮะถ้าจะไปฉีดยาก็ต้องบอกพยาบาลนิดนึงว่ารับประทานยาวาฟารินอยู่เพราะเวลาจะฉีดยาเข้ากล้ามอาจจะต้องกดนานกดที่บริเวณที่เพื่อให้เลือดไม่กลไกของมันคืออะไรครับอาจารย์คือวาฟารินเนี่ยมันเป็นยาป้องกันการเกิดแข็งตัวของเลือดใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีเลือดออกในผิวหนังนิดหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะออกเลือดได้ง่ายกว่าปกติแค่กดนานๆเท่านั้นเองเป็นเรื่องของการดูแลใช่การดูแลแต่เรื่องของว่าโรคเหล่านี้จะมีผลว่าถ้าไปฉีดวัคซีนแล้วจะอันตรายอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างนั้นนะครับก็คือสรุปว่าฉีดได้แต่ว่าถ้ามียาประจำก็จริงๆอยากจะให้แจ้งตอนที่ไปฉีดด้วยเนาะที่อาจารย์บอกถ่ายรูปไปอาจารย์ถ่ายบางทีผู้สูงอายุไม่รู้หรอกยาอะไรก็ถ่ายรูปไปดีมากเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้เขาดูว่าฉันทานยาแบบนี้มีข้อห้ามอะไรหรือไม่อย่างไรหรือมีข้อแนะนำอย่างไรนะคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะด้านบนคุณพรชัยอายุ80ค่ะน้ำหนัก68สูง167ซนติเมตรบอกโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานกลางคืนเนี่ยถ่ายปัสสาวะ 3-4 ครั้งคืออาการของต่อมลูกหมากหรือไม่ถ้าเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ทานยาได้ไหมครับแล้วก็ควรทานน้ำวันละกี่ลิตรคะอาจารย์คือจริงๆถ้าบอกว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วคือยังปัสสาวะบ่อยก็ต้องกลับไปย้อนดูว่าเบาหวานที่เป็นเนี่ยคุมระดับน้ำตาลได้ดีหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดน้ำตาลยังคุมได้ไม่ดีไปเจาะเลือดกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกน้ำตาลรวมยังสูงอยู่ฮีโมโกลบิน A1C ยังสูงอยู่ส่วนหนึ่งก็อาจจะอธิบายได้ว่าถ้าเกิดปัสสาวะบ่อยกลางคืนอาจจะไปจากตรงนี้ยังคุมไม่ดีพอใช่แต่สมมติว่าถ้าเกิดเขาเช็คแล้วน้ำตาลดีน้ำตาลสะสมดีมากกลางคืนเดี๋ยวฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยๆเนี้ยต้องไปดูว่าถ้าเกิดต่อมหมากโตต้องให้หมอตรวจนะฮะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตจริงๆเนี่ยกลางวันเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะด้วยไม่ใช่เฉพาะกลางคืนใช่ปัสสาวะอาจจะไม่พุ่งปัสสาวะเสร็จอาจจะมีการแบบเลือดไหลติ้งติ้งติ้งตามมาจะเบ่งก็เบ่งยากอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คุณหมอทำเดินปัสสาวะเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากว่าโตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าไปตรวจแล้วเจอว่าโตไม่กินยาได้ไหมถ้าไม่กินยาได้ไหมถามว่าถ้าเราไปเป็นเองนะครับเราคงไม่แฮปปี้ที่กับการที่จะปัสสาวะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเรามีการสามารถที่จะกินยาทำให้มันลดอาการต่อมลูกหมากดีขึ้นเราแฮปปี้การปัสสาวะลองใจเข้าใจเราครับก็ทานยาเถอะอาจารย์หมออยากแชร์เลยครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่อาจจะไม่ได้รักษาได้อย่างถูกต้องอะค่ะมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่เราคาดไม่ถึงครับเช่นปัสสาวะไม่ออกไปเลยคืออยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกไปเลยเนื่องจากต่อมลูกหมากโตแล้วมันกดข้อทางเดินปัสสาวะอันนั้นก็จะแย่ได้ถ้าเราไม่รักษาคือแนะนำว่าถ้าเป็นควรจะเข้ารับการรักษาครับทีนี้การรักษาเนี่ยมันก็มียาบางอย่างนะครับเช่นมันลดความดันได้ด้วยลดปัญหาต่อมลูกหมากได้ด้วยซึ่งความจริงอ่ะสู้บอกซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ไปวางแผนกับคุณหมอดีๆว่าโอ้ยบางทียาที่เป็นความดันมันก็รักษาต่อมลูกหมากอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีการปรับยาต่างๆเนี้ยครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยแค่กินยาเนี่ยมันเป็นทางออกที่ค่อนข้างละมุนละม่อมและสามารถที่จะดูแลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มันไม่ควรจะเกิดแต่มันเกิดนะครับเช่นถ้ามันโตแล้วปัสสาวะไม่ออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องราวอื่นตามมาโชคตัวอย่างเช่นก็กลายเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนี่นู่นนั่นก็คือจากเรื่องที่เหมือนจะเล็กแค่เรากินยาครับแต่ว่าเราไม่เปิดใจและตัดสินใจกับมันเนี่ยครับเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันที่มันไปไกลมากกว่าที่เราจะคาดหวังอะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้กำลังใจนะครับว่าคุยก่อนไหมว่ามันเป็นไม่เป็นแค่ไหนมันตรวจได้นี่ครับอย่างที่อาจารย์ก็อาจจะคลำตรงต่อมลูกหมากหรือว่าถ้ามาส่งมาทางรังสีวิทยาเนี่ยทำอุลตราซาวด์ก็ประเมินได้เช่นกันว่าต่อมลูกหมากโตไม่โตอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำได้โดยไม่ยากเลยครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการทานยาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ใช่การรักษามาตรฐานใช่แล้วมันจัดการได้ด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ยาเยอะแยะอะไรมากค่ะแล้วการทานน้ำหลายคนมีความกังวลว่าเป็นต่อมลูกหมากโตกับการทานน้ำมันสัมพันธ์กันยังไงไหมคะจะเหมือนครับเหมือนจะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยครับค่ะคือจริงๆคือถ้าเกิดคนที่เป็นต่อมลูกหมากอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้าม
ของการว่าห้ามทานน้ำเยอะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังคุมต่อมลูกหมากไม่ดีอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากปัสสาวะบ่อยเพราะเป็นความทรมานของคนไข้เพราะจริงๆถ้าเกิดเราคุมต่อมลูกหมากได้ดีเราจะทานน้ำเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะวันนั้น1ลิตรถึงลิตรครึ่งสามารถทานได้ดอกตามปกติก็กลับมาที่เรื่องเดิมก็คือไปแก้ที่เหตุก็คือการอาการของต่อมลูกหมากด้วยการรักษาก็คือทานยาหรืออะไรก็คุยกับคุณหมอก็ว่าไปแล้วเรื่องของน้ำไม่มีปัญหาที่อาจารย์บอกนะคะมาที่คำถามทางแฟนเพจของเราบ้างค่ะบอกว่าคุณหมอคะหมอปอดตรวจแล้วเส้นเลือดในปอดโป่งพองผิดปกติมา5ปีอาจารย์ตอนนี้ทานยาแลนเคลฟใช่ไหมคะ RANCLAV RANCLAV ฟังต่อนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแลนเคลฟแลนเคลฟฆ่าเชื้อแบคทีเรียทานมา4วันเป็นรอบที่2ไม่มีไข้นะคะน้ำหนักคงที่แล้วก็มีเม็ดฟู่ละลายเสมหะมีการส่งเสมหะไปตรวจ TB ด้วยนะคะระหว่างรอนัดพบคุณหมอครั้งหน้าตอนนี้ยังมีเสมหะสีเขียวเยอะอยู่กังวลใจอาจารย์อันนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวถุงลมที่มันมีปัญหาเป็นพวกคนอาจจะมีโรคปอดมีแผลเป็นในปอดอยู่แล้วแล้วมีทำให้ปอดเกิดเป็นปอดเรื้อรังแล้วก็จะมีอาการมันจะมีเสมหะง่ายๆอะไรบ่อยแล้วบางทีก็ทำให้เราต้องไปหาหมอหน่อยเพราะไอแล้วมันเสมหะเยอะๆนะครับซึ่งจริงเนี่ยถ้าเบื้องต้นถ้าไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอได้ทำเอ็กซเรย์เบื้องต้นว่าจริงๆเนื้อปอดไม่ได้มีลักษณะของปอดบวมอะไรเป็นแค่ปอดลมอักเสบในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็โอเคเขาเป็นที่มาเขาถึงให้ยาชื่อแลนเครฟก็คืออะม็อกซิซิลินผสมคาร์บอนิกแอซิดนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเกิดคุณหมอดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของหลอดลมที่มันมีการผิดรูปเกิดอย่างเนื้อรังอ่ะมันอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยไปๆมาๆอยู่ได้ตลอดเวลากลับไปกลับมาเป็นหายหาใช่แล้วก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเขาส่งเสมหะเพื่อหาเชื้อกลุ่มวัณโรค TB ค่ะใช่หรือเป็นญาติๆวัณโรคก็มีอีกเชื้อนึงซึ่งมันมักจะเจอในคนไข้มีอายุเพราะฉะนั้นก็ซึ่งอาจจะต้องก็คือขอให้กำลังใจว่าถ้าคุณหมอเขาทำเงี้ยผมว่าผมก็เห็นด้วยในการที่เขาต้องส่งอย่างนั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลในเรื่องของการมีเสมหะอยู่ตรงนี้ค่ะคือผมเดาว่าคุณอาจจะมีเรื่องของปัญหาเสมหะไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันเลื้อรังนั้นก็จะผมว่าตอนนี้ตั้งหลักแล้วให้คุณหมอเขาหาสาเหตุจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่ทำให้คุณยังมีเสมหะมากตลอดเวลามีโรคกลุ่มวัณโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคุณออเรนจ์จูสก็อย่าเพิ่งกังวลให้อาจารย์เขาหาสาเหตุซะก่อนนะคะเรื่องของเสมหะก็คือรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกแล้วก็ลองดูว่าขั้นต่อไปเขาจะเจอสาเหตุอะไรแล้วแก้ไปครับไปแก้ที่สาเหตุนะคะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์บอกเป็นเพศหญิงค่ะอายุ66ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมกำลังจะไปเจาะเลือดทีนี้ก่อนเจาะเลือดเนี่ยต้องงดอะไรบ้างนะจะหมายถึงอาหารหรือน้ำนะคะคำถามคือถ้าเราอยากทราบว่าการเจาะเลือดเนี่ยวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างเราต้องถามคุณหมอว่าอะไรก็คือก็ถามแบบนี้แหละถามแบบนี้เลยถามแบบนี้แหละทีนี้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตประมวลคำถามของท่านนี้ก่อนหนึ่งถ้าเราจะไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดดูอะไรได้บ้างอาจารย์แอร์ครับก็ความจริงเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็เหมือนเราเช็คอัพเลยครับก็หนึ่งเรื่องของดูน้ำตาลในเลือดว่าปกติหรือเปล่านี่คือเบสิกทั่วไปเบสิกนะครับซึ่งเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะต้องหนึ่งก็คือจะต้องมีการอดข้าวนะครับที่จะต้องอย่างน้อยเนี่ยสัก6ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงนะครับเช่นหลังเที่ยงคืนเนี่ยคนไม่กินอะไรเลยแล้วมาโรงพยาบาลตอนเช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าความจริงเจาะเลือดเนี่ยมันมีตั้งหลายประเด็นที่เราจะดูนะครับเรื่องของยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอได้บ่อยคือระดับน้ำตาลในเลือดเป็นเบาหวานหรือเปล่าควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีไหมนะครับไขมันในเลือดต่างๆเนี่ยมีภาวะไขมันที่ผิดปกติหรือเปล่าการทำงานของตับการทำงานของไตนะครับในกรณีที่สงสัยมะเร็งบางทีเขาก็อาจจะส่งเรียกว่าทูมเมอร์มาร์เกอร์บางอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องของสเปเชียลเทสต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอที่ดูแลเจ้าของไข้นะท่านสงสัยอะไรเราจะคอนเซปต์ก็คือว่าเราจะไม่ได้ส่งกลาดมันไปซะทุกอย่างนะครับเราจะมีการส่งเพื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะดูอะไรเพราะว่ามันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นก็คือว่า
ต้องถามเลยคุยกับคุณหมอเลยถามอย่างนี้เลยครับว่าคุณหมอครับเราจะเจาะเลือดดูอะไรบ้างครับคุณหมอก็จะบอกเลยวันนี้เราจะดูน้ำตาลดูไขมันนะการเตรียมตัวคืออะไรบ้างเพราะว่าการเจาะเลือดบางอย่างไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปเจาะเนี่ยถามคุณหมอก่อนเลยว่าการเจาะเลือดครั้งนี้เพื่อดูอะไรบ้างและการเตรียมตัวก่อนไปเจาะต้องทำอย่างไรแต่เพราะเราไปเจาะอย่างไทรอยไม่ต้องงดน้ำอาหารก็เจาะเลือดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะดูคอเลสเตอรอลไขมันต่างๆน้ำตาลอันนี้งดน้ำงดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณหมอเลยตรงๆเลยว่าการปฏิบัติตัวก่อนไปต้องทำอย่างไรบ้างและจะเตาะเจาะเพื่อวินิจฉัยอะไรบ้างครับอีกอย่างนึงอยากจะบอกเลยว่าคุณหมอทุกท่านนะครับรู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับที่คนไข้ถามนะครับอยากจะฝากเทคนิคบันทึกว่าบางทีเนี่ยเราไม่กล้าไงเป็นคนตกใจง่ายเราอาจจะถ่ายเขียนใส่กระดาษถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะถามตอนไหนดีใช่ไหมคะยื่นโทรศัพท์ให้หรือยื่นกระดาษให้เลยว่าเนี่ยเป็นคำถามหนึ่งที่เราสงสัยอยู่เป็นสคริปต์ก็เป็นเทคนิคที่ดีครับบางคนเจอคุณหมอแล้วตกใจตกใจหมออย่างอาจารย์จีก็คือแบบนี้อาจารย์จะกล้าถามไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์รู้สึกยังไงถ้าคนไข้ซักถามสิ่งที่เขาอยากจะเข้าใจผมก็ตอบได้ไม่หยุดครับอาจารย์ก็คือยินดีแต่ว่าตอบไม่หยุดคนไข้หน้าห้องจะแบบว่าทำไมเข้าไปนานจังแต่ก็ยินดีที่จะให้ความเข้าใจยินดีมากเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเรากับคุณหมอต้องเป็นเพื่อนร่วมทางกันอะเราจะต้องรู้ว่าเราจะกำลังจะรักษาอะไรทิศทางที่จะไปเข้าใจตรงกันไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นถามได้นะคะมาที่คำถามจากคุณสุจิตราอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเส้นเลือดขอดเส้นเลือดแดงตีบตอนนี้กินยาความดันขยายหลอดเลือดและยาละลายลิ่มเลือดแล้วรวมไปถึงยาเส้นเลือดขอดด้วยอาการตอนนี้คือบ้านหมุนก็เลยต้องกินยาเบต้าฮิสเตจิรอนใช่ไหมอาจารย์เบต้าฮิสตีนแล้วก็น่าจะมีที่ชื่อสตูจิรอนสตูจิรอนอาจารย์เก่งมากเลยอาจารย์สามารถอาจารย์สามารถแปลภาษาไทยเป็นยาได้ครับจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างคืออย่างเช่นยาเบต้าฮิสตีนเนี่ยคือจะมีคนไข้หลายท่านได้ใช้เวลาที่มีบ้านหมุนหรือว่าเป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันมีปัญหาเรื่องการทรงตัวในคนมีอายุอย่างเงี้ยฮะแต่ตัวเบต้าฮิสตีนเนี่ยก็จริงก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวนะครับครับนะครับแต่ว่าอย่างตัวนึงสตูจิรอนเนี่ยมันชื่อสามัญว่าซินาไลซีนนะครับครับซึ่งจริงอันนี้คุณหมอโรคประสาทมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับการที่การรับประทานระยะยาวเท่าไหร่ครับนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของโรคประสาทหรือพวกการเกิดกลุ่มอาการพาร์กินสันบางอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงั้นเท่าที่ทราบได้ก็คือเบต้าฮิสตีนในระยะยาวมันคงมีปัญหาแต่สตูจิรอนหรือซินาไลซีนเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาทีว่ามันจำเป็นต้องกินนานหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวเกี่ยวกับระบบประสาทบางอย่างได้ครับค่ะสุดท้ายก็คืออยู่ที่คุณหมอเป็นคนตัดสินใจในการจะให้ต่อหรือหยุดอย่างไรถ้าเกิดกินระยะสั้นแล้วเพื่อการดีขึ้นแล้วก็คุมได้หยุดได้ก็คงไม่มีปัญหาค่ะมาอีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นเพศหญิงอายุ83ปีน้ำหนัก58สูง153เซนติเมตรนะคะขออนุญาตเลื่อนคำถามขึ้นไปนิดนึงค่ะเป็นโรคความดันไขมันเส้นเลือดในสมองตีบพาร์กินสันและกรดไหลย้อนทั้งหมดนี้เลยนะอาจารย์ฉีดวัคซีนโควิด19ได้ไหมคะฉีดได้ครับฉีดได้ครับฉีดได้นะคือฉีดได้ครับยาต่างๆที่ทานคือในวันที่ไปฉีดวัคซีนหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยแนะนำว่ายาทุกอย่างสามารถรับประทานได้ตามปกตินะครับรับประทานได้ตามปกติเราใช้ชีวิตตามปกติเราอยู่มายังไงกินยายังไงทานอาหารยังไงทำไปนะครับทานข้าวให้อิ่มอิ่มดูทีวีดูละครทำใจสบายๆอาจารย์เชื่อว่าบางคนไปถึงหน้างานแล้วความดันขึ้นเพราะว่าความกังวลกลัวรอนานหิวข้าวหิวน้ำคนเยอะทำยังไงดีคือจริงๆคือเนื่องจากว่าเราได้ข้อมูลมาจากหลายช่องทางครับฉีดแล้วจะเป็นนั่นฉีดแล้วจะเป็นนี่นะครับผมว่าเราบางทีเราก็มันตกใจอ่ะมันเยอะไปหมดอ่ะผมว่านะเครียดก็จริงๆก็อย่าไปคิดมากครับอย่าไปคิดอะไรเราคิดว่าถ้ามีอะไรผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันเป็นผลข้างเคียงที่
รักษาได้แก้ไขได้ฉีดเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นพยาบาลเต็มหมดหมออยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเขาไม่ให้เราไปไหนเลยคุณผู้ชมเขามีระบบการติดตามอยู่แล้วสมมติฉีดเสร็จเราต้องดูกัน30นาที30นาทีนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ลุกไปไหนเลยจะไปห้องน้ำยังไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวไกลหูไกลตาสังเกตอาการระยะต้นก่อนนี่คือความปลอดภัยที่จะได้รับจากหลังจากฉีดเสร็จแล้วข้อมูลที่ฉีดมาในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยที่ฉีดในประเทศไทยเองเนี่ยผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือขนาดแย่มากเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะเลยขนาดนั้นในสัดส่วนของการฉีดใช่ในส่วนของการฉีดใช่ครับน้อยคือน้อยมากเราชั่งน้ำหนักกันแล้วว่าประโยชน์ที่ได้นี่มันเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าจะมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันก็จะมีทีมแพทย์ที่สแตนบายอยู่ในที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวก็มันก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้แล้วก็อุบัติการมันไม่ได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราชั่งตวงน้ำหนักกันละเราคิดว่าฉีดนี่แหละได้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพิมพ์ประวัติซะขนาดนี้นี่คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้ฉีดซะด้วยซ้ำเป็นกลุ่มที่ควรจะได้ประโยชน์จากมันนะครับก็คือถ้าท่านเป็นท่านจะไม่เสียชีวิตหรือว่าจะเป็นไม่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือว่ามองว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยงนะครับคือถ้าไปแบบไม่ต้องคิดมากอย่างแม่ผมก็ไปแบบไม่รู้เรื่องอ่ะอยู่80อาจารย์ก็ชวนไปก็ไปลูกฉันพาไปฉีดฉันก็ไปครับแล้วหลังฉีดเป็นไงบ้างครับอาจารย์เขาก็แค่แบบตุยๆตรงที่แขนที่ฉีดจะมีหน่อยเมื่อเนื้อไม่โตอยู่ประมาณวันนึงซึ่งก็เป็นอาการปกติใช่ของวัคซีนนะคะก็มาทำกับข้าวเหมือนเดิมอาจารย์แอดดีกว่าฉีดเสร็จวิ่งไปทำงานต่ออ๋อก็ความจริงก็อย่างที่บอกวิ่งไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าจะต้องอยู่สังเกตอาการ30นาทีก่อนหลังจากนั้นก็คือแต่ว่าคิวแน่นมากก็คือบริหารจัดการแล้วรู้ว่าจะได้วัคซีนเนี่ยดีใจกว่าถูกหวยนะครับวิ่งไปเลยครับนะคะแล้วก็ไปฉีดเสร็จแล้วปุ๊บก็สังเกตอาการ30นาทีแล้ววิ่งกลับมาทำงานต่อเกิดอะไรขึ้นไหมจากเอฟเฟกต์ไม่มีเลยแฮปปี้มากแต่ว่าเข็ม2มีเจ็บนิดหน่อยเจ็บที่แขนนิดเจ็บที่แขนนิดหน่อยแล้วก็หลังกลับไปก็ทำงานได้ปกติแต่ว่าเราก็อย่างที่อาจารย์บอกใช้ชีวิตตามปกติดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพักผ่อนมาเต็มที่ปกติเลยครับแล้วตอนนี้หลังฉีดเป็นไงฮะตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้มีส่วนนึงที่จะช่วยประเทศชาติในการที่จะวัคซีนกลุ่มช่วยกันที่จะจัดการกับปัญหานี้แค่คุณฉีดวัคซีนคุณก็ช่วยชาติแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นขอเสริมนิดนึงได้ไหมที่ประสบการณ์ตรงคือว่าขณะนี้ผมไปดูคนไข้ที่ฮอสพิทอลอยู่ก็มีคนไข้อยู่บางคนเนี่ยที่เขาได้วัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับแต่ว่าเขาก็มีอาการติดการติดเชื้อได้แต่เขามีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดอะ่ะโดยที่ปอดเขาไม่มีอะไรเลยเขาดูป่วยมากไหมครับอาจารย์ไม่ดูชิวเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือผลของวัคซีนที่อาจารย์บอกว่าผลดีของวัคซีนมีไข้เหมือนเป็นหวัดปวดเมื่อยตามตัวเป็นไวรัสแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอว่าตัวเองติดเชื้อแต่เขาเนี่ยไม่มีอาการเกี่ยวกับทางปอดเลยเป็นเพียงเป็นหวัดอยู่ 2-3 วันมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์อยู่หน้างานจริงๆอันนี้คือผลของการรับวัคซีนแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกิดติดโควิดขึ้นมาอาการข้างเคียงหรือการเป็นจะไม่รุนแรงอันนี้คือที่อาจารย์ยืนยันนะคะคือเป้าหมายคือฉีดเพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรงของโรคณตอนนี้นะครับมีคำถามตอนนี้หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากอาจารย์ค่ะคุณหงแดงนะคะบอกว่าขอเรียนถามอาจารย์หมอเป็นผู้สูงวัย66ปีนอนไม่ค่อยหลับอาจารย์แล้วก็มีนัดฉีดวัคซีนโควิด19สัปดาห์หน้าจะมีผลอะไรไหมคะนอนน้อยนอนน้อยจริงๆก็คงไม่ได้ผลตรงไปตรงมานะครับจริงๆนอนน้อยมันก็เป็นอาจจะนอนน้อยหรือร่างกายอ่อนแอนะจริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดฉีดไม่ได้นะครับฉีดได้ตามปกตินี่แหละฉีดได้ครับฉีดได้ก็ไม่เป็นถ้าเกิดคืนนั้นนอนน้อยจริงๆไปถึงหน้างานแล้วก็ฉีดแล้วก็พยายามแบบกลับมานอนนอนน้อยแต่นอนนะก็ยังได้ก็ได้แต่ฉีดแล้วอาจจะนอนหลับสบายขึ้นก็ได้ถูกไหมครับค่ะอย่ากังวลส่วนใหญ่ถ้านอนไม่หลับคือความกังวลมากกว่าหรือแม้บางทีตื่นเต้นนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์วันนี้ก็เยอะพอสมควรเลยเป็นเพศชายอายุ69ปีน้ำหนัก69ด้วยค่ะบอกว่าคุณหมอให้ยาพ่นจมูกอาจารย์ขาชื่อยาว่าอาวามิสนะคะเป็นยาภูมิแพ้อากาศพ่นมา1ปีละพ่นตอนกลางคืนข้างละ1ครั้งอยากทราบว่าอันตรายไหมเพราะเห็นมีคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์อ๋อครับคือจริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่เป็นเรื้อรังเนาะต้องพ่นยาครับทำให้โพรงจมูกมันดีขึ้นไม่มีการอักเสบในช่องโพรงจมูกจริงๆเขาว่ามีสเตียรอยด์ก็จริงแต่สเตียรอยด์ที่พ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มี
ผลที่ว่าจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมากนะครับคือจะออกฤทธิ์แค่เฉพาะที่ตรงโพรงจมูกที่เราพ่นไปค่ะเพราะฉะนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นว่าจะไปทำให้เราติดเชื้อง่ายหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นขอแชร์เลยว่าเคยเป็นเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าคัดจมูกในระยะสั้นนะครับคุณหมอท่านก็ให้ลักษณะของยาพ่นที่มีการสารลดการอักเสบคือสเตียรอยด์แต่ว่าใช้ตามคำสั่งแพทย์และใช้ในปริมาณไม่มากเนี่ยมันกลับช่วยซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก็สิ่งสำคัญคือเราต้องใช้ถูกต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำปฏิบัติตามเนี่ยมันไม่เกินมันไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเพราะมันเป็นยาพ่นเนี่ยนะครับตรงกันข้ามถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยกลับจะทำให้คุมอาการได้ซะด้วยซ้ำบรรเทาลงด้วยซ้ำไปแต่เก่งนะคะที่สามารถเห็นฉลากยาว่าเขียนว่าเซ็นเพราะฉันตามองไม่เห็นแล้วอาจารย์เนี่ยฉลากยาพยายามจะดูว่าเอ๊ะเขาใส่อะไรบ้างก็คือแบบไม่เห็นแล้วอย่ายืดออกมากครับอาจารย์จีดเข้าใจเลยนะว่าโอ้มันเล็กมากเลยนะอย่าทำอย่างนั้นนะอาจารย์แอดยังใช่ไหมคะยังครับยังนะคะยินดีด้วยแอปเด็กอยู่ครับแซกประมาณ 2-3 ปียินดีต้อนรับนะคะยินดีครับสู่สมาคมสายตาวัยรุ่นมาอีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นคำถามจากไหมจากทางแฟนเพจนะคะเดี๋ยวทยอยถามเพราะวันนี้คำถามหัวจันต้องบอกว่าฮอตจริงๆคุณเพนอายุ39ปีค่ะน้ำหนัก93สูง158บอกว่าเป็นโรคหนังแข็งช่วงนี้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยเวลาพูดบรรยายต่างๆเนี่ยซึ่งทำให้ต้องหยุดพักเพื่อหายใจบ่อยๆ บางครั้งพูดไม่ค่อยออกอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรอาจารย์คือจริงๆโรคหนังแข็งจริงโดยรายละเอียดเขาสามารถที่จะมีเนื้อเยื่อในปอดที่มันมีการแข็งตัวได้เหมือนเนื้อปอดเขาก็จะมีเหมือนเป็นผังผืดซึ่งคนไข้ที่มีผังผืดในปอดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายเวลาทำกิจกรรมเวลาเดินมีอิริยาบถเนี่ยก็จะมีอาการได้หรือจะมีอาการหายใจได้ไม่สุดหายใจได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นจริงเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดอาการเกิดขึ้นอย่างนี้อาจจะสัมพันธ์กับโรคหนังแข็งอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงเนี่ยในรายละเอียดผมว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะเข้าใจว่าระยะของโรคหนังแข็งที่คุณเป็นเนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับปอดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นอาการของโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วน้ำหนักค่อนข้างเยอะด้วยคราวนี้คือประเด็นนี้คือถ้าเกิดไม่เคยเกิดขึ้นมาสมมติว่าเกิดเดิมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการหายใจมาก่อนต้องนัดเจอแพทย์เร็วเพราะว่าถ้าเกิดเดิมเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ค่อยสะดวกเหนื่อยเวลาทำกิจกรรมถ้าเกิดไม่เคยมีเนี่ยเริ่มสังเกตว่าเราเพิ่งมามีหลังๆเนี่ยพบแพทย์ต้องกลับไปนัดให้เจอคุณหมอเร็วกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นอาการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับค่ะมีคำถามหลายๆคนที่สนใจเรื่องกับวัคซีนนะคะว่าเป็นอันนี้ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ขออนุญาตระหว่างที่รอพิมพ์คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมอาจารย์นี่เป็นชื่อเป็นแฟนรายการของเราซอยอะไรครับซอยแปดใช่ค่ะ คอยน้องที่ซอยเดิมนะคะสวัสดีครับคุณหมอบอกว่าคำถามคือเคยปอดติดเชื้อมา2ปีแล้วครับเคยเจาะน้ำท่วมปอดด้วยและมีพังผืดที่ปอดซ้ายล่างครับมีอาการไอมาตลอดเลยครับแต่ไอไม่มากและมีอาการหายใจไม่เต็มปอดอาการอย่างนี้ปกติหรือไม่อายุ40ปีมีความดันสูงและฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วด้วยครับบอกมาด้วยว่าพยาบาลที่รามาฉีดไม่เจ็บเลยครับครับนี่ต้องขอชื่นชมคุณพยาบาลก่อนได้ไหมครับว่าช่วงนี้คุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นี่ทำงานหนักมากเลยจริงค่ะนะครับแต่คำถามคืออันนี้อาจารย์ขาคือหายใจไม่เต็มปอดครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจากประวัติของเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจริงๆในปอดข้างนั้นที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยมันเกิดเรื่องของผังผืดหรือเปล่าผังผืดที่เนื้อเยื่อหุ้มปอดด้านนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันมีผังผืดก็เหมือนมันมีอะไรไปฉุดรั้งผนังหน้าอกเราในเนื้อปอดไม่เต็มที่ใช่ทำให้เราเวลาหายใจปุ๊บมันก็จะมีการแป๊บๆหรือหายใจได้ไม่เต็มปอดถ้าเกิดปอดมันถูกการอักเสบในอดีตเกิดผังผืดมากเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีการหายใจได้ตึงๆแบบเป็นเรื่องปกติของโรครอยโรคถูกไหมอาจารย์ถ้าเกิดมันมีการอักเสบในอดีตมากพอเกิดผื่นมากพอก็อธิบายอาการที่เขาเป็นได้อยู่ครับแต่เห็นบอกว่ามีไอด้วยทีนี้ก็ระวังนะครับสัญญาณไออะไรที่บอกว่าเป็นโรคติดเชื้อยกอย่างเช่นไอมีเสมหะมีไข้หรือว่าเสมหะมันเปลี่ยนไปหรืออาการมันทวีความรุนแรงขึ้นหรือไอออกเลือดอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นรบกวนชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยรบกวนน่าจะมาเช็คหน่อยน่าจะดีกว่าเช็คซ้ำดีกว่าขออนุญาตเลื่อนคำถามหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไปด้านบนให้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะเมื่อกี้มีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของวัคซีนด้วยเนี่ยค่ะมีนัดฉีดวัคซีนโควิดอายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะแต่ว่าทานยากดไวรัสบีชื่อว่ายาอะไรคะอาจารย์น่าจะเป็นทีโนโฟเวียค่ะอยากทราบว่าต้องหยุดทานยาไหมอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องนะทานยาตามปกติเพราะทีโนโฟเวียเป็นรักษาจะรักษาไวรัสเสพติดนั้นมันจะไม่มาทำอะไรกับวัคซีนเราไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกันนะคะอีกหนึ่งท่านขออนุญาตรวบเป็นเรื่องวัคซีนบอกอายุ70ปีเป็นวัณโรคฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมคะฉีดโลดครับด่วนที่สุดฉีดได้เลยโลดเลยครับไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าวัณโรคมันกำลังแอคทีฟอยู่หรือว่ามันพึ่งเพราะใส่ป้องกันด้วยเพราะว่าคือตัวท่านฉีดได้แต่ท่านอาจจะเอาวัณโรคไปให้ท่านอื่นแทนเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยป้องกันคือสมมติถ้าเกิดคุณเป็นวัณโรคก็จริงแต่ว่ากินยามา2สัปดาห์3สัปดาห์กินมาเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยคุณได้แล้วคุณได้มาฉีดได้ไม่เป็นไรค่ะคุณข้าวนอกนาบอกว่าแชร์รายการให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับคุณวรวุฒิบอกว่าถ้าเราเป็นคนนอนยากแล้วคราวนี้มีนัดฉีดวัคซีนอาจารย์คือก่อนวันฉีดเราทานยาแวเลียม5มิลลิกรัมได้ไหมคะยานี้คือยาอะไรคะเป็นยาชื่อสามัญคือไดอาซิแพมเป็นยานอนหลับลดความกังวลคลายเครียดสามารถทานได้ครับยาไม่ได้มีตีเลยกับการฉีดวัคซีนก็คือตื่นมาก็ไปฉีดตามนัดแต่อย่าตื่นสายนะครับเดี๋ยวนอนเพลินนะฮะแต่อยากแนะนำจริงๆเลยว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทานยาเช่นเราอาจจะออกกำลังกายให้มันมากขึ้นหรือว่าเราอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามีสมาธิกับบางอย่างเนี่ยครับฟังเพลงเบาๆแล้วดื่มนมอุ่นๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะช่วยนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเอาไม่อยู่จริงก็ใช้ยาครับอาจารย์แอดทำยังไงให้นอนหลับโอ้ผมง่ายมากเลยครับผมออกกำลังกายครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้ได้ประโยชน์มากๆเลยคือเอาหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านครับใช่ครับหนังสือเรียนคือยานอนหลับที่ดีที่สุดครับผมเห็นปุ๊บนี่ตาม่านตาปิดทันทีครับเป็นเหมือนกันเลยอาจารย์จีบวิธีการเนาะคือหยิบหนังสือ textbook ขึ้นมาอ่านไม่จบทันทีสักแค่เปิดสารบัญเท่านั้นอ่ะตาปิดละเริ่มง่วงละคุณผู้ชมลองดูอาจจะหาสิ่งอะไรที่ไม่ใช่ยาแต่ว่าผมว่าไอตัวออกกำลังกายนี่เวิร์กมากจริงครับถ้าวันไหนเราได้ออกกำลังกายเงี้ยครับเราจะง่วงรู้สึกว่าจะนอนได้ดีแล้วเราก็จะหิวด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องที่ควรจะทำเป็นประจำเรื่องของการออกกำลังกายค่ะไปฉีดวัคซีนช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายดีอาจารย์เป็นคำถามที่ดีนะคุณหมูนะคะผมว่าไปฉีดตามนัดและเร็วที่สุดครับหมายถึงว่าเขานัดไปเมื่อไหร่เขาเลือกเวลาได้ไงอาจารย์เราไปจะลงเช้าหรือเปล่าถ้าเลือกได้ก็เลือกครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็ชอบไปในช่วงเวลาที่เขานัดนะครับเพราะว่ามันจะได้การจัดการคนไข้มันได้ไม่มากเกินไปนะครับเพราะนั้นก็แต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยตอนเช้าก็ดีเหมือนกันนะครับเลือกได้แดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนเราไปแต่เช้ามันก็ดีเหมือนกันครับเขาหมายถึงว่าจะหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยมันควรจะไม่มีผลนี่ผมหรือเราคิดว่าฉีดเช้าๆจบๆไปเราไปทำงานต่อหรือไปภารกิจต่อหรือบางคนบอกว่าแม่ฉันเป็นคนตื่นเช้าไม่ไหวฉันไปฉีดบ่ายฉีดตอนไหนที่คุณสะดวกที่คุณสบายใจเอาที่สบายใจใช่ครับผมมองว่าเปิดคิวหลังๆคุณพี่พยาบาลเริ่มเหนื่อยละเขาก็อาจจะเหนื่อยผมว่าเพราะว่าไปตอนล็อตแรกเนี่ยน่าจะกระปี้กระเป๋าหน่อยอันนี้ผมพูดในเชิงการทำงานนะครับเหมือนคุณหมอแล้วตรวจเคสแรกๆเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพพร้อมเต็มที่แต่ว่าเพอร์เคสที่หลักร้อยก็อาจจะเริ่มล้าๆนี่คือภาพนะฮะก็อาจจะดื่มกาแฟใช่นั่นก็ผมว่าถ้าเลือกได้ก็เลือกเช้าก็ดีทำไมห้ามดื่มกาแฟก่อนไปฉีดวัคซีนผมว่ามันอาจารย์ว่าไงครับคือจริงๆอ่ะเรื่องการดื่มกาแฟอันนี้จริงๆมันก็เป็นข้อที่บางท่านแบบมีความกังวลว่าไม่อยากจะให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไงก็ได้ทำไงก็ได้คือถ้าเราดื่มประจำผมดื่มตอนวันที่ฉีดผมไม่มีปัญหาครับอาจารย์ดื่มแต่ถ้าเกิดว่างดได้ก็งดแล้วแต่เอาที่สบายใจผมคิดว่าตอนนี้ทำไงก็ได้ทำให้เราสามารถไปฉีดได้แต่ยาสำคัญยาโรคประจำตัวเนี่ยห้ามหยุดห้ามหยุดนะครับส่วนคนบอกให้กินน้ำเยอะๆไม่ให้กินกาแฟอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เอาที่คุณสบายใจเลยเพราะว่ามันก็เป็นความคำเตือนความหวังดีของหลายๆฝ่ายแต่ว่ายังไงก็ได้ให้คุณที่ฉีดอะให้สบายใจที่สุดนะคะแต่การดื่มน้ำเยอะนะอันนี้ส่วนตัวดาว่าช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เพราะยังไงน้ำมันก็ดีอยู่แล้วร่างกายนะคะเรื่องของการบางทีเครียดดื่มน้ำก็ช่วยลดความเครียดได้เหมือนกันใช่ครับถ้าเราคิดว่าเราอยากทำให้ตัวสุขภาพแข็งที่สุดกินให้พอนอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆ
อะไรที่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ร่างกายก็อย่าไปกินมันแอลกอฮอล์งดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือไม่อาจารย์ถ้าเกิดไปฉีดแล้วไปดื่มแอลกอฮอล์ภายในวันนั้นหรือหลังจากนั้นจะมีผลอะไรไหมคะจริงๆมันก็นะมันก็ไปกระตุ้นอันนี้เราก็ไม่ได้มีตัวอะไรที่มาบอกว่าเป็นอะไรนะฮะครับแต่พี่ก็ยึดหลักคือเราถือศีลให้เราทำมีสุขภาพดีซะก่อนและหลังจากฉีดค่ะคือคุณหมอน่ารักคุณหมอไม่พูดว่าห้ามแต่คุณบอกว่าเราถือศีลก่อนมีลูกสักวันสองวันถือศีลทำตัวเป็นเด็กดีนิดนึงทำตัวให้ฉันแบบเปิดใจแข็งแรงที่ฉันจะรับของวัคซีนเข้ามาก็จะดีกว่าแต่ผมบอกว่าแอลกอฮอล์มันทำให้เราขาดความยับยั้งชั่งใจครับบางทีสิ่งที่เราตั้งใจดีๆเช่นเราจะใส่หน้ากากเราจะล้างมือ เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะครับแต่ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์บางครั้งทำให้เราขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งมันเป็นภัยหลายๆอย่างทีเดียวครับที่เราจะล้างมือซะหน่อยลืมล้างอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเมาซะก่อนนอนอยู่ที่หน้าลิฟต์อย่างเงี้ยครับหน้าลิฟครับแล้วก็คือขาดสติไงครับใช่อาจารย์มองว่ายังไงก็ตามเนี่ยโอเคหลังจากไปฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปิดใจให้เครื่องดื่มอื่นบ้างน้ำเก๊กฮวยยังมีน้ำองุ่นยังมีนะคะก็สักนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปฉีดแพ้ยาคาซิกอาจารย์ค่ะคือยาอะไรคะคือไม่แน่ใจคำถามคือจะไปฉีดวัคซีนได้หรือไม่โควิดแต่ตอนนี้เนี่ยแพ้ยาคาซิกถึงตอนนี้ไม่ว่าจะแพ้ยาอะไรนะครับค่ะแพ้อะไรก็ฉีดได้นะเพราะส่วนประกอบของวัคซีนเองเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มียาปฏิชีวนะไม่ได้มียาที่รักษาโรคอยู่ในสูตรนั้นเลยสามารถไปนั่นไปฉีดได้ฉีดได้นะครับครับผมคุณป้าเจริญศรีอายุ72บอกตอนนี้มีอาการเจ็บนิ้วมือนิ้วเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรนี่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะทีนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19บอกวันที่25มิถุนายนเนี้ยคุณป้ามีนัดละมียาความดันไขมันขยายหลอดเลือดมีอาการเหนื่อยง่ายลิ้นหัวใจรั่วและหัวใจโตนิดหน่อยก็ฉีดได้ปกติใช่ทานยาให้ครบอยากให้กำลังใจป้าเจริญศรีเลยครับว่าขอให้ป้าปฏิบัติตัวดีนะครับแล้วก็ไปฉีดตามนัดครับก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นโควิดได้ครับค่ะวันนี้นะคะคำถามเยอะมากๆแล้วก็มีคุณผู้ชมที่ชมแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับเราด้วยต้องขอขอบคุณจริงๆเดี๋ยวต้องปล่อยตัวอาจารย์ทั้งสองท่านไปปฏิบัติภารกิจอาจารย์แอร์ก็จะเป็นเรื่องของรังสีวินิจฉัยอาจารย์จี๊ดก็จะไปอยู่ฮอสพิทอลนะคะดูแลเรื่องของโควิดกันต่อไปให้กำลังใจกลับบ้านไปดูซีรีส์เกาหลีนะคะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจากตัวแทนประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ไปฉีดวัคซีนด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์อาจารย์จีนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ช่วยแชร์รายการด้วยค่ะพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์กับรัดคิวหมอรายการสดทางรามาชาแนลนะคะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ